แม่เอลสะพานโตวะวัดเจ็ดลินครับพอเดินเข้ามาถึงวัดเจ็ดลินนะครับเราจะเจอพระเจ้าทันใจอยู่ตรงหน้าเลยนะครับสิ่งแรกที่ควรจะมาไหว้ก็คือพระเจ้าทันใจครับอยากจะได้พระองค์ทันใจนะครับเข้ามาเนี่ยวัดทุกครั้งนะครับเราก็ต้องแวะไปไหว้กราบไหว้พระประธานซึ่งเป็นพระพุทธรูปหลักของแต่ละวัดก่อนนะครับวัดนี้ก็เช่นกันครับกำลังเดินมาด้านหลังของวัดเจ็ดลินนะครับมีจุดทำบริการเยอะมากมายนะครับหลายจุดนะครับพี่ครับสะพานโตวะโตวะนี่แปลว่าใดอ่ะครับโตนี่แปลว่าสะพานวะแปลว่าไม้ไม้ไผ่อ๋อโตแปลว่าสะพานโตวะวะแปลว่าไม้ไผ่อ๋อโตวะก็คือสะพานไม้ไผ่นะครับเนาะเป็นภาษาปากายออ๋อเป็นภาษาปากายอทำไปเขียนขวดขวดแปะสะพานไม้ไผ่มันก็ธรรมดาธรรมดาครับเลยใช้ภาษาก็ได้ผลไปเนาะครับสร้างแรงจูงใจได้ดีนะครับนี่ก็คือทั้งหมดของวัดเจ็ดลินนะครับคราวหน้าเราจะไปแอววัดไหนนะครับอย่าลืมติดตามนะครับกดติดตามและกดไลค์ให้ด้วยนะครับเพื่อจะประพาสกันไปแอวครั้งต่อไปนะครับสำหรับวันนี้ไปก่อนนะครับสวัสดีครับ